ตอนที่เราไปเป็นเกสในคอนเสิร์ต4 Eve มันมีคอมเมนต์ว่าไปคอนเสิร์ต4 Eve เพื่อดู4 Eve ไม่ได้ไปดู At Last ไม่ใช่ว่าวงในค่ายไม่ดีนะแต่มันบ่อยเหมือนขายโปร Buy One Get One นึกออกไหมหรือบางคนบอกว่าพอรู้ว่าเป็น At Last คือตัดความตื่นเต้นไปเลยที่ว่าแรงคือด่าออกมาด้วยความไม่ได้มีเหตุผลหรือว่ามันเป็นประมาณไหนเหมือนแคปหน้าผมอะแล้วก็ลงแล้วก็บอกว่าดูดีตรงไหนแบบชอบอะไรกันแต่จุดที่ผมมองว่าแรงอ่ะคือว่าผมโดยการ DM ไปหาแม่ผมวันนี้เราอยู่กับหนึ่งศิลปินที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเขาจะผ่านอะไรที่มันร้ายแรงได้ขนาดนี้ทั้งการบูลลี่ทั้ง binge eating disorder แล้วก็ depression ด้วยนะคะเป็นคนที่มองภายนอกก็เหมือนเป็นหนุ่มมากความสามารถเป็นหนุ่มฮอตคนหนึ่งแต่ช่วงเวลาที่เขาผ่านมากับเรื่องราวต่างๆมันเหลือเชื่อจริงๆค่ะวันนี้อยู่กับเจนแอตลาสค่ะพอเฟลโดนบูลลี่จนฝังใจนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องอยู่กับมันมาตั้งแต่วัยเด็กเลยใช่เริ่มจากอันไหนก่อนดีเจ็ดเฟลแรกของเราในชีวิตพอจำได้ไหมว่าเป็นเรื่องอะไรใหญ่ๆเฟลแรกในชีวิตน่าจะเป็นเรื่องที่เนี่ยแหละอันเนี้ยสิ่งนี้แหละอ้วนเลยแต่คุณก็ดูหุ่นดีนะเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนตอนเด็กๆใช่คือเหมือนตอนเด็กเราก็คงไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบรูปลักษณ์ภายนอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็เลยแบบว่าเหมือนเราไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบก็พูดตรงว่าเราเคยแบบชอบแบบผู้หญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเพื่อนเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทั้งสองคนก็คือสารภาพแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือแบบเหมือนเขาก็แบบเลือกเพื่อนเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้แบบอะไรนึกออกไหมแต่แบบพอเราแบบ find out ทีหลังแบบเหตุผลอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะแบบรูปลักษณ์ภายนอกเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเริ่มแบบเอ้ยแบบนู่นนั่นก็แบบผมว่านั้นน่าจะเป็นจุด starting point มากกว่าที่ทำให้เรารู้สึกแบบไม่เซลกับตัวเองหรือว่าไม่อะไรกับตัวเองอะไรอย่างงี้วันนี้คือ fail แรกอันเนี้ยมันคืออะไรอ่ะภาวะทางสมองอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างเกิดขึ้นตอนที่โตมาแล้วผมว่ามันก็เริ่มจากแบบช่วงที่เกือบจะ depressed ด้วยแหละคือต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้เป็นถึง depression แต่แค่ว่าอยู่ในจุดที่มัน depressed มากๆแต่ไม่ได้ไปถึงขั้นเบอร์นั้นคือเหมือนมีภาวะแต่ยังไม่ได้เป็นโรคใช่ๆๆๆใช่ใช่เพราะว่าก็เคยได้กลับมาคุยกับคุณหมอเหมือนกันจนแบบว่าคุณหมอก็คือให้ยาให้เราช่วยนอนหลับเพราะว่าเราแบบเรานอนไม่หลับจนถึงวันนี้ผมยังกินยานอนหลับอยู่เลยนะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนเนี้ยก็ยังไม่เคยหยุดยาแต่ว่าเราลดปริมาณยาลงถึงขนาดว่าเราซ้อมเยอะงานเยอะก็ยังนอนไม่หลับหรอเอาจริงมีบางวันที่ลองดูลองไม่กินก็คือจะนอนได้แค่ประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ตื่นแล้วพอเรารู้แล้วแบบมันลองอ่ะแล้วมันไม่เวิร์กแล้วคือพอเราทำงานเยอะๆเราก็ไม่อยากลองว่าเราแบบลองแล้วมันแบบนอนน้อยเราก็ทำงานไม่ได้ไงก็เลยแบบไม่นอนก็กินไปไม่เสียหายคือเราแต่อย่างน้อยเราลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆก็ยังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่พอก่อนจะนอนอ่ะถ้าเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้กินในโดสที่เราเคยกินอ่ะมันกังวลปะช่วงแรกๆกังวลช่วงที่พยายามลดแรกๆกังวลแต่พอลดไปเรื่อยเราเริ่มเหมือนเราเริ่มมั่นใจมากขึ้นแล้วอะเราเริ่มแบบเราเริ่มมั่นใจในทุกๆอย่างเริ่มมั่นใจในสภาวะข้างในสภาวะข้างนอกแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตมันแบบมันไม่เศร้าเท่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่มีอะไรอีกไม่เป็นที่ยอมรับเป็นจากที่แบบเราเคยแบบโดนแบบคำพูดบางอย่างมาผมไม่รู้อันนี้ชื่อนี้เมนชั่นได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบได้ดิน่าจะได้อยากเป็นนิชคุณมันจะมีสมัยก่อนอะไรเงี้ยแบบว่าช่วงนั้นชอบมากถูกแบบ 2PM เราชอบมากดูคลิปเยอะมากจนแบบจับเป็นเด็กที่ไม่เคยฟังเกาหลีก็มาฟังอะไรเงี้ยฟังเยอะมากฟังเยอะดูเยอะแล้วก็จะมีเพื่อนแบบล้อแบบเฮ้ยยูแบบยูอยากเป็นแบบนิชคุณเหรอแล้วก็แบบเต้นล้อผมอะไรเงี้ยเราไม่รู้อินเทนชั่นเขานะแต่เราเทคมันแบบเหมือนยูกำลังล้อไออยู่อะแล้วยูกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ไอเป็นอะมันแบบน่าขำอะเพราะว่ายูหันไปขำกับเพื่อนอะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะเขาอาจจะแบบฟีลแบบเล่นกันเองหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้แต่ว่าสำหรับเราอะเป็นสิ่งที่เราจำได้จนถึงวันนี้เพราะความรู้สึกตอนนั้นมันคือแบบก็คือความชอบเราอะมันเลยทำให้ผมอะมีอยู่ช่วงนึงไม่ฟังเกาหลีกลับมาฟังเพลงไทยเพราะว่าเราไม่อยากโดนเพื่อนล้อเราไม่อยากโดนแบบว่าคือแค่เราอยู่เฉยๆอะเราก็ไม่ค่อยแบบมีเพื่อนอยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดยิ่งไปแบบทำตัวให้แบบไม่น่าอยู่ด้วยหรือแปลกแยกก็เลยแบบไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นก็เลยอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้คือแบบเรื่องราวสมัยแบบเรียนสมัยเด็กๆแต่พอมาเริ่มจะมาเป็นศิลปินแล้วก็ยังมีความเฟลอีกเช่นแบบเต้นไม่เป็นร้องไม่เป็นกบในกาลาทำไมถึงมีคำพูดพวกนี้เข้ามาคะ
ผมว่ามันเป็นเพราะว่าผมไม่เคยกล้าที่จะออกจากสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือครอบหรือสังคมตัวเองมากกว่าครับเพราะว่าแบบผมอะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอะชอบร้องเพลงชอบแบบชอบดูคลิปเต้นเคยแบบว่าลองขยับดูแต่เราคิดว่าเราขยับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าลองขยับเออแต่ว่าความชอบมันเกิดแต่ว่าร้องเพลงอะชอบคือแบบผมว่าเด็กหลายคนก็ชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเคยเรียนเนี่ยจะมีความแบบว่าเอ้ยทุกคนต้องแบบเรียนแบบว่าวิศวะเรียนบริหารเรียนต่อต่างประเทศแบบจบดีกรีสูงสูงแล้วก็แบบกลับมาแบบทำอะไรใดๆพวกนี้ซึ่งแบบว่าฉันผมไม่มีใครที่มาในวงการบันเทิงเลยครับเมื่อก่อนเรากลัวการที่แบบว่าเป็นแบบแปลกแยกอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งแบบโอเคงั้นเราก็จะทำในเส้นทางที่แบบเราทำได้ซึ่งผมอะทำได้ผมแบบพอจะไปเส้นทางนู้นนั้นได้ก็เลยแบบเลือกที่จะไปในขณะที่ลึกๆเรารู้ว่าถ้าเกิดได้มาทำสิ่งนี้คงจะดีแต่เราไม่กล้าที่จะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากแปลกแยกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้แต่กระทั่งเลือกเรียนอยู่ก็ไม่ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบใช่ครับเออดูเหมือนชีวิตก็มีสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าอยากทำอยู่แล้วแต่ว่าก็เหมือนแบบเลือกเดินอีกเส้นทางนึงที่เหมือนเป็นคอมฟอร์ตโซนหรือเป็นเซฟโซนของเราแล้วแบบมันจะมีความแบบว่าลึกๆมันรู้ในใจมาตลอดเลยนะใช่ไหมสำหรับผมแบบตอนผมไปเรียนอังกฤษอ่ะมันก็มีบางอย่างที่ทำให้ผมแบบรู้ตัวเองว่าเราชอบสิ่งนี้แต่ว่ามีแต่เราที่ไม่กล้าทำมันมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมจะเป็นคนที่แบบชอบดูแบบศิลปินเยอะมากศิลปินไทยคือผมจะแบบเสพเยอะมากดูเยอะมากรายการแข่งขันจะดูชอบมากแล้วก็มันจะมีแบบว่าคือที่ตอนที่ผมอยู่อังกฤษอ่ะพวกมหาลัยที่อยู่ในลอนดอนอ่ะเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าไทยไนท์ที่เขาจะทำละครเวทีได้ไปร้องเพลงได้ไปแสดงคือแบบเป็นโปรดักชันแบบยิ่งใหญ่แบบพรีแพคกันแบบครึ่งปีอ่ะแล้วก็โชว์แต่ว่าต้องเรียนในลอนดอนนะซึ่งเราไม่ได้เรียนเราอยู่นอกลอนดอนแล้วก็เหมือนมีเพื่อนหลายๆคนอยู่ในลอนดอนแล้วเราก็แบบเอ้ยอยากทำจังแต่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้บีลองในมหาลัยพวกนั้นพอช่วงจัดอย่างเงี้ยผมไปดูทุกมหาลัยเนี่ยที่ลอนดอนที่มีเพื่อนแล้วผมก็ดูแล้วผมแบบเศร้าผมรู้สึกว่าอยากทำมากอยากทำมากขนาดเพื่อนเนี่ยยังพูดเลยว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดมึงอยู่ที่ลอนดอนมึงได้เป็นพระเอกแน่ๆ มึงแบบร้องพอได้หน้าตาแบบได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็แบบความรู้สึกมันตอกย้ำแต่ว่าเราทำไม่ได้แบบเราไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นผมเคยจะสมัครใหม่เลยนะแบบเรียนจบไปแล้วปีหนึ่งอะกำลังจะขึ้นปี2อยากสมัครเข้าลอนดอนใหม่คือหมายถึงว่าย้ายมหาลัยเลยเพื่อที่จะได้มาแสดงอันนี้ใช่เขียนอะไรทุกอย่างใดๆแล้วก็ลึกๆก็รู้สึกว่ามันใช่เรื่องไหมที่แม่จะต้องมาเสียเงิน1ปีกับการเรียนอังกฤษเพื่อที่จะเราแค่อยากแสดงสิ่งนี้คือมันไม่ใช่เรื่องก็สุดท้ายแบบก็แบบไม่เป็นไรช่างมันก็คือแบบช่างมันอะไรอย่างเงี้ยต้องเหมือนกับว่าทำสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยมันน่าจะแบบดีในแบบมุมมองหรือความคิดคนอื่นไปถึงอายุเท่าไหร่เราถึงจะได้เริ่มความฝันแบบทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงปี3ครับปี3ก็อายุประมาณ20ป่ะใช่โอเคก็เป็น20ปีแรกเป็น20ปีแห่งความขมขื่นเนาะขมขื่นมากครับเพราะว่าแบบพอตอนที่ไอ้ช่วงที่ผมจะเป็น depressed เนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมเรียนหนักมากใช่ไหมแล้วก็เป็นการเรียนที่ผมไม่มีความสุขถ้าพูดตรงผมแบบผมเครียดกับมันมากแล้วก็ผมทำไม่ได้พูดตรงนะผมมาทำไม่ได้มันจะมีแบบวิชาโคดิ้งหรืออะไรที่ผมแบบนอกจากไม่มีความสุขไม่ชอบแล้วแบบทำไม่ได้อะมันเลยแบบยิ่งหน่อยแล้วเป็นช่วงที่แบบเจอเพื่อนๆได้ไปเล่นละครเวทีนู่นนี่นั่นเราก็แบบทุกอย่างมันแบบมูดดาวมากๆตอนนั้นแล้วคือแบบก็กลายเป็นแบบช่วงที่เริ่มแบบการนอนไม่หลับการแบบคิดแย่คิดลบอยู่แบบไม่ได้อยากออกไปเจอใครแล้วก็แบบนอนไม่หลับคือไม่หลับเลยนะไม่หลับคือแบบว่าขนาดมีสอบอีกวันนึงอ่ะผมก็คือหลับตาตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็หลับอยู่อย่างนั้นอ่ะจนถึง7โมงเช้าแค่หลับตาเฉยๆแต่ไม่หลับเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนแบบได้มีโอกาสกลับมาไทยแล้วก็ไปหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบได้มีโอกาสแบบคอนซัลต์กันก็แบบโอเคเขาก็แบบฟีลว่าเราอาจจะยังไม่ได้ถึงแบบเวอร์ชันแบบ depression หรอกแต่ว่ามันมีภาวะนั้นที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเรารีบแบบรู้ตัวรีบแบบทำนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็จะไม่ไปถึงจุดนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนอกจากภาวะซึมเศร้าแล้วก็ยังมี binge eating disorder ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะเป็นใช่อธิบายก่อนได้ไหมมันคือยังไงคะคือ binge eating disorder เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าภาวะในการที่เรากินในปริมาณที่มันเกินความอิ่มไปเยอะมากๆและต้องเป็นภาวะการกินที่เราจะไม่ให้คนอื่นเห็น
เราจะต้องแอบการกินไม่ให้คนอื่นเห็นคือคนอื่นสมมติแบบไปกินกับเพื่อนอ่ะกินปกติแต่สมมติกลับมาคือจะกินจะสั่งจะกินทุกอย่างจนแบบเรียกว่าเกินอิ่มมากๆอ่ะแล้วก็แอบกินอย่างนั้นแล้วพอกินเสร็จก็รู้สึกแย่ก็อดอาหารอดและสุดท้ายภาวะนี้ก็จะกลับมาแล้วก็จะกินฟีลเหมือนผีปอบนิดนึงเอาจริงๆคือแบบว่าแอบไปกินพี่นายเข้าใจใช่แล้วคือแบบมันเยอะมากในเบอร์ที่แบบว่าผมขึ้นมา10โลภายใน3วันจากการบินช์เนี่ยหรอจากการบินช์ครับเพราะผมกินแบบกินไม่หยุดและเราพอกินใช่ไหมแล้วมันมีอธิบายยังไงดีคือเราจะต้องทำมันจะมีช่วงที่สมมติศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องมีแอคทิวิตี้บางอย่างตอนนั้นที่ทำให้ที่คนอื่นต้องเห็นเรามันเลยจะทำให้สมมติผมบินช์วันจันทร์น่าจะเสร็จประมาณคืนวันจันทร์อะไรเงี้ยอังคารพุธพฤหัสอดข้าวเพื่อที่จะให้คนเห็นเราวันศุกร์ใช่เพื่อให้คนเห็นเราวันศุกร์เสร็จวันศุกร์ปุ๊บกดบินช์ใหม่บินช์พอถึงวันอังคารอดข้าวอีก3วันคือมันเป็นรูทีนนี้จนผมรู้สึกว่าแม่งโคตรจะท็อกซิกเลยอะแล้วผมก็เครียดเพราะว่าเหมือนพอเรามีคำเนี้ยที่เราจะกลัวตลอดเวลาคำว่าอ้วนใช่แล้วมันก็กลับมามันมาหาเราแค่ภายใน2วันแต่เราก็หยุดแบบ behavior การกินไม่ได้แบบไม่ได้ผมพูดเลยว่าคำพูดผมมันอาจจะดูว่าคือบางคนก็อาจจะแบบก็แค่หยุดกินซึ่งมันไม่ได้หยุดง่ายขนาดนั้นคุณจะไม่มีทางเข้าใจว่าแบบภาวะเนี้ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยเจอมันแบบมันยากมากจริงๆเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะไอ้บินช์ช่วงบินช์ของเราผมว่าต้องพูดตรงผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันก็จะเริ่มต้นจากการที่ช่วงโควิดเราอยู่ในห้องผมเชื่อว่าหลายคนก็จะมีผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะ develop สิ่งเนี้ยจากช่วงนี้เยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแค่ของผมมันอาจจะหนักมากแค่นั้นอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนช่วงนั้นเรามีเรื่องที่เราเครียดด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราอาจจะแบบว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ผมอ่ะเป็นเหมือนเทรนนีเนาะแล้วเราก็ต้องแบบมีการแบบเริ่มที่จะมาดูแลตัวเองอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเจอโควิดปุ๊บเราก็ยิ่งแบบพอเราอ้วนขึ้นเครียดแล้วก็เหมือนทุกอย่างมันก็ตีเริ่มและเริ่มบิ้วแล้วมันก็หนักจะเป็นช่วงนั้นเพราะว่าเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอ่ะแต่ว่าอย่างเดียวที่เราทำได้คือสั่งแกลบก็คือเป็นความสุขง่ายๆเนาะใช่ความสุขง่ายๆที่เหมือนตอนนั้นเราหาได้แล้วก็มันก็เครียดแล้วอยู่ดีเราก็ดัน develop สภาวะนี้ขึ้นมาใช่แต่ก็ไม่ได้รู้สึก regret อะไรก็ไม่เป็นไรมันก็พาร์ทนึงในชีวิตที่เราต้องเรียนรู้เป็นคนนึงที่มาแฟนดอมดีทองแล้วมีประเด็น fail อาจจะมี station fail แค่ station เดียวแต่ว่าประเด็น fail คือแบบเยอะมากและเชื่อว่าน่าจะยังมีอีกอันนี้คือแค่เริ่มต้นของชีวิตเท่านั้นนะคะแล้วก็เราอาจจะได้รู้ว่าเจตก็ได้ผ่านกระบวนการต่างๆกว่าจะมาเป็นแอลลาสก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันโอเคครับย้อนกลับไปวัยเด็กยังไงคะลองอธิบายหน่อยได้ไหมเป็นเด็กที่เหมือนผมค่อนข้างโตมาแบบชอบอยู่คนเดียวอะย้อนกลับไปคือตอนเด็กคือชอบเล่นตุ๊กตาคนเดียวชอบนั่งวาดรูปคนเดียวชอบการแบบเดินไปหาไม้ตามคลองอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำเป็นอาวุธชอบอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้อะไรเงี้ยแต่ก็เล่นคนเดียวเล่นคนเดียวครับมีพี่น้องไหมคะมีพี่ชายในใจความตอนเด็กจะไม่ค่อยได้เล่นกับพี่ชายเพราะว่าพี่ชายเหมือนจะชอบแบบเจอผู้ชอบไปเจอคนอื่นมั้งครับหรือว่าแบบไปอยู่กับป้าหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าพอโตมาระดับนึงอ่ะพี่ชายผมไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่แบบเด็กๆอ่ะก็เลยไม่ค่อยยิ่งไม่ค่อยได้เจอพี่ชายและห่างกันเยอะไหมคะ2ปีครับโอ้ก็ไม่เยอะนะไม่เยอะมากใช่แต่พี่ชายจะแบบเป็นเด็กใฝ่ดีครับผมแบบใฝ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่องฮอเฟลเรื่องแบบอ้วนเรื่องแบบไม่มั่นใจในตัวเองอะไรต่างๆนะสิ่งเหล่านั้นเราผ่านมันมาได้ยังไงคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราค่อยๆพิสูจน์ไม่เชิงพิสูจน์ในหัวเราตอนแรกเราแค่อยากค่อยๆดีขึ้นมั้งครับคือนอกจากที่เราจะแบบมีรูปร่างที่มันไม่ค่อยโอเคใช่ไหมเราเป็นคนที่เรียนไม่เก่งมาครับเราเป็นคนที่เรียนไม่เข้าใจอ่านหนังสือไม่เข้าหัวเราเรียนอ่ะเราแบบเราไม่โอเคกับการเรียนมากๆเพราะว่าเราเรียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคพอเรื่องเรียนไม่ได้ก็ตัดไปพอรู้ตัวเองเรียนไม่ได้ก็ยิ่งไม่เรียนเลยก็ยิ่งแบบเล่นแต่กีฬาพอช่วงที่เราเริ่มมาเล่นกีฬาเนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มยืดตัวเราเริ่มแบบอ่ะผอมลงแล้วเลิกเล่นฟุตบอลเพราะว่าเคยขาพลิกจนแบบมีปัญหากับกระดูกแม่ก็เลย
สั่งเลิกเล่นฟุตบอลก็มาเล่นบาสไม่เจอแดดเริ่มผิวเริ่มขับผิวเริ่มแบบโอเคเริ่มแบบสูงขึ้นผอมลงมันเปลี่ยนไปจนเพื่อนบางคนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคิดว่าเนี่ยเด็กใหม่เริ่มมีคนชมเรามากขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มมีคนแบบบางคนเริ่มมาชอบเราด้วยซ้ำมันเลยทำให้เราคิดกับตัวเองว่านี่แค่การที่เราเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยมันทำให้คนยอมรับเรามากขึ้นขนาดนี้เลยเหรอมันเลยทำให้เราแบบยิ่งกลัวการกลับไปอยู่ในจุดเดิมที่เราเคยเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราแบบเรารู้สึกว่าเราไม่มีเพื่อนเรารู้สึกไม่มีใครเข้าหาเรารู้สึกเราโดนปฏิเสธเราโดนทุกอย่างมากแต่วันที่แค่ภายนอกเราดีขึ้นอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนได้เยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแรกมั้งในเรื่องของแบบภายนอกแล้วก็พอไปเรื่อยๆผมมาเรียนไม่ดีมาสักพักเลยมาจนค่อนข้างเกือบโตอะไรอย่างเงี้ยจนแบบแม่ถามว่ามีปิดเทอมนึงแม่ถามว่าเปิดเทอมวันไหนผมแบบไม่รู้ครับเท่านั้นแหละแม่คือแบบซัดหนักเลยหนักมากจนแม่จะไม่ให้ผมเรียนละแม่จะส่งผมไปต่างประเทศไปกับพี่ชายผมแบบร้องไห้แบบแล้วผมเป็นคนติดเพื่อนเพราะว่าพอเราไม่เรียนเราจะเล่นเล่นเกมเล่นกีฬาแล้วเราติดเพื่อนแต่เราไม่อยากหนีเพื่อนแต่แม่บอกจะส่งไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่พี่ชายอะไรเงี้ยและเรามีรู้มาอยู่แล้วว่าตอนที่พี่ชายอยู่ต่างประเทศเขาต้องแบบมีแบบไปเสิร์ฟอาหารมีต้องสู้ชีวิตอ่ะใช่มันดูลำบากแต่เราอยู่ที่นี่เราสบายอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบหูแบบไม่อยากอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกแม่ก็ยืนยันเพราะว่าแค่อยู่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเปิดเทอมวันไหนอ่ะและแบบรีพอร์ตอยู่รีพอร์ตผมเมื่อก่อนอ่ะมี A แค่วิชาพละที่เหลือแล้วก็มี C ประมาณตัวเดียวและที่เหลือเป็น D ด็อกหมดเลยคือแบบมันแย่มากๆอะไรเงี้ยแล้วพอดันไม่รู้ว่าเปิดเทอมวันไหนอ่ะแม่ก็เลยส่งยังไงก็ส่งสภาพก็แบบร้องไห้แบบเสียใจแต่แบบรู้อยู่แล้วว่ายังไงแม่ก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยจนแบบพ่อเดินเข้ามาในห้องแล้วก็แบบบอกขอแม่ไว้ว่าขอให้เหลือไว้ที่ไทยสักคนนึงใช่แล้วก็เรารู้แล้วว่าเนี่ยเป็นโอกาสแล้วที่เราจะได้อยู่ต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นพี่ชายบินกลับมาพอดีก็โดนด่าซ้ำโดนตัวพี่ชายว่าจนร้องไห้ผมร้องไห้แบบกับเรื่องไหนบ่อยมากพี่ชายก็สอนว่าเนี่ยยูทำตารางเหมือนไงนะยูแบบวางไว้แบบยูไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเยอะยูแค่วางแพลนว่าอ่ะสมมติตอนนี้แค่นี้ก็พอวิชานี้ก็พอนี่นั่นก็คือสอนเริ่มแบบว่าพอพี่ชายเป็นคนแบบเรียนเก่งมากแต่ว่าเราก็ค่อยๆแบบฟังเขานะแล้วก็แบบเริ่มแบบฝักใฝ่ในการเรียนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเริ่มย้ายละจากห้องโลเริ่มมาประมาณห้องแบบลองโลมีพัฒนาการเริ่มมีพัฒนาการยิ่งเป็นที่ยอมรับเพราะว่าเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยก็เริ่มแบบเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเริ่มมีผู้คนที่เข้ามาชอบเรามากขึ้นสิ่งที่เราสัมผัสได้มากๆคือความขยันเพราะเราเป็นคนที่ไม่ได้หัวดีนะแต่ว่าเราขยันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ลูกขยันนี่แหละคือไม้ตายเราสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือถ้าเราพยายามมันเรื่อยๆอ่ะแล้วเราไม่เคยท้อแท้กับมันยังไงมันก็แบบมันก็ดีได้อะไรเงี้ยผมเลยแบบทุกคนจะรู้ว่าผมจะขยันแบบแม้กระทั่งแบบเอลิสก็รู้หรือใครก็รู้ว่าผมจะเป็นคนที่ขยันมากเพราะว่าเราไม่ได้โตมาอะไรเก่งเลยในทุกๆเรื่องทั้งกีฬาแบบกีฬาก็ตามเรื่องเรียนเรื่องแบบร่างกายอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเราแบบพยายามมาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าทุกอย่างเราทำได้แค่ว่าเราพยายามมากพอหรือเปล่าเท่านั้นแล้วท่าทีของคุณแม่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างพอเราเหมือนเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนี้คุณแม่ตกใจคุณแม่แบบไม่ส่งไปเมืองนอกแล้วเนาะไม่ส่งแล้วแล้วก็แบบคาดไม่ถึงอะไรอย่างงี้ใช่ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นมากๆอย่างเงี้ยแบบปูตอนช่วงแบบไปปลายช่วงแบบม5ม6คือแบบจุดที่แบบผมแฮปปี้มากเลยนะพอรู้สึกว่าเราอาชีพหลายอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้มันอะไรอย่างเงี้ยพิสูจน์ให้แม่พิสูจน์ให้ตัวเองมากๆแล้วไอ้ความเป็นคนเซนซิทีฟคิดมากอะไรเงี้ยมันมาตั้งแต่ตอนไหนคะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในร่างกายผมที่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดมากับสิ่งนี้หรอใช่ผมเกิดมากับสิ่งนี้หรือไม่ก็ตอนเด็กเราอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองเยอะจนเรามักแบบสมองมันคิดตลอดเวลามันไม่รู้อันนี้ผมก็หาคำตอบให้กับมันไม่ได้เลยแล้ววันนี้ยังคิดมากปะคิดมากครับเป็นคนคิดมากทุกเรื่องคิดมากขนาดไหนขนาดที่ว่าต้องคอยหาอะไรเข้าหัวตลอดไม่งั้นหัวจะคิด อย่างเช่นต้องฟังพอดแคสต์ตลอดเวลาเพื่อให้เราแบบมีเรื่องให้ไปคิดถึงอะไรเงี้ยแบบที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องที่เราไอ้นี่อยู่อะไรเงี้ยเอาจริงว่าถ้าช่วงที่แบบนอนไม่หลับเป็นพิเศษนะช่วงปล่อยเพลงพอ
พราะว่าช่วงผมเป็นคนที่พิกอัพท่าเต้นช้ามากช้าที่สุดในวงแล้วก็กลายเป็นว่าทุกคืนจะต้องกลับมาทวนท่าเต้นแล้วพอเราทวนมันจะฝังสั่งเพลงสั่งท่าเต้นจะฝังจะยิ่งคิดแล้วแบบพอเราคิดปุ๊บท่านี้เราต้องทำไมเราขยับไม่เหมือนไหนทำไมเรามูฟเมนต์ไม่เหมือนแท้คือจะคิดเยอะมากคิดแบบผมดูกระทั่งแบบการเปลี่ยนขาแบบองศาแขนคือแบบจะดูแล้วก็คิดอะไรพวกนี้เยอะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่นอนไม่หลับช่วงที่แบบปล่อยเพลงใหม่อ่ะจะเพลงอะไรก็แล้วแต่นอนไม่ค่อยหลับมันเหนื่อยไหมกับการเป็นคนคิดมากอ่ะผมว่ามันเหนื่อยแต่แค่ว่ามันเริ่มชินแล้วมากกว่าใช่แล้วก็ผมมองว่าทุกคนมันจะต้องมีแบบจุดอ่อนของตัวเองอ่ะแค่ว่าเราเลือกที่จะมองมันเป็นจุดที่แย่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมมองว่าคิดมากมันก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยนะแต่ก็ at the same time มันคือให้เราแบบเป็นคนที่ละเอียดอ่อนกับพวกรายละเอียดมากขึ้นเราอย่างน้อยอ่ะสมมติเราทำอะไรคิดอะไรย้ำเรื่อยๆอ่ะแน่นอนพอขึ้นโชว์ผมแบบไม่มีอะไรต้องคิดละเวลาผมขึ้นโชว์ผมไม่คิดมากนะมันก็คือแบบ muscle memory ไปแล้วใช่มัน muscle memory มากๆคือผมแบบแฮปปี้มากกับการอยู่บนเวทีผมแบบแทบไม่คิดอะไรเลยใช่เพราะว่าทุกอย่างผมแบบเอามันเข้าเนื้อหมดแล้วเป็นคนขยันจริงอ่ะใช่ขยันเนี่ยขอย้อนกลับไปตอนเด็กๆที่มันมีคำฝังใจคำนึงก็คือคำว่าโง่อันนี้คือมันเป็นคำที่คนอื่นพูดกับเราหรือว่ายังไงคะผมเชื่อว่ามันเป็นคำที่ผมอ่ะเคยได้ยินแล้วก็เป็นคำที่เรารู้สึกว่าเราเป็นจริงๆด้วยมันเลยทำให้เรากลัวไม่เชิงกลัวเราฟีลเหมือนแอนตี้คำนี้มากกว่าเป็นคำที่เราจะไม่มีวันใช้กับคนอื่นผมเป็นคำที่ผมไม่เคยใช้กับใครเลยต่อให้จะเป็นเรื่องเล่นก็ตามอ่ะผมไม่ใช้เลยเพราะผมไม่ชอบคำนี้ออกมาผ่านช่วงความยากลำบากในวัยเด็กมาแล้วคราวนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่การจะเป็นศิลปินจุดเริ่มต้นคือมันยังไงคะจากคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะเอ็กซ์เพรสในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วไปเข้าวงการได้ยังไงก็คือมันจะเริ่มต้นจากที่พอผมเรียนวิศวะใช่ไหมเรารู้ตัวแหละว่าเราไม่ชอบแต่คิดว่าก็คงทำอะไรที่มันแบบทรงๆนี้แหละแบบที่ต้องใช้แบบการคำนวณหรือว่ามีลอจิกแบบตอนแรกก็มีคิดแบบแบงค์หรือเปล่าลองไปแบบฝึกงานที่แบงค์มีฝึกงานที่แบงค์ฝึกงานที่การบินไทยลองฝึกดูหลายแขนงเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็โอ้ไม่แฮปปี้สุดๆแบบชีวิตน้อยกว่าเดิมแบบรู้สึกว่าแบบไม่โอเคมากๆกับการทำสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกพี่แนนไปตั้งแต่แรกว่าแบบเหมือนเรารู้ลึกๆมาตลอดว่าเราชอบอะไรอ่ะแต่เราแค่ไม่เคยกล้าทำมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอช่วงนั้นแบบตอนนั้นน่าจะฝึกงานอยู่นี่แหละแล้วก็หรือว่าลองดูดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองทักไปหาพี่คนนึงที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ผมอยากลองอะไรได้มีโอกาสลองจริงๆก็เลยได้มาลองได้มีโอกาสเข้ามาแบบเป็นเทรนนีได้ลองร้องลองเต้นดูอะไรอย่างงี้ครับซึ่งก่อนหน้านั้นคือเราบอกว่าเราลองขยับดูแต่เราก็ยังรู้สึกเขินๆตัวเองเรายังเขินเราเขินมากแล้ววันที่เราทักพี่เขาไปวันนั้นทักษะเราเป็นยังไงบ้างทักษะเราโอ้ผมก็วัดตัวเองไม่ได้อยู่นะคือหมายถึงว่าพอเต้นได้หรือยังหรือว่ายังไม่ได้เลยเราไม่มีสกิลด้านนี้โดยเฉพาะเลยอ่ะคือเรียกว่าผมอาจจะเป็นคนที่ขยับพอได้เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาแล้วเราแบบใช้บอดี้มาระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็ส่งเราไปเรียนแบบว่าเรียนการเต้นอะไรเงี้ยก่อนที่จะแบบออดิชั่นอะไรเงี้ยฟิลนั้นใช่แล้วพอเข้าไปเป็นเทรนนีแล้วมันมีความยากลำบากอุปสรรคอะไรที่เราเจอบ้างคะมันมีความยากเพราะว่าทุกคนแบบทุกคนดีกว่าเราหมายถึงว่าทุกคนแบบเหมือนเอาจริงๆอ่ะแค่เข้ามาในสังคมเนี้ยมันใหม่มากแล้วสำหรับเราว่าพี่คิดดูผมใช้ชีวิตมา20กว่าปีอ่ะมันคืออีกโลกนึงนะแต่นี่คืออีกโลกนึงอ่ะมันคืออีกโลกนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเราแบบไม่คุ้นชินอ่ะการเต้นการร้องเราไม่รู้เบสิกเราแค่เคยเห็นและเคยลองทำแต่ว่าเราไม่มีความรู้อะเราไม่มีสิ่งนั้นเลยเนี่ยใช่ก็เลยแบบเหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างก็คือเริ่มต้นใหม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่เจตบอกว่าเจตเป็นคนเหมือนรับท่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะนานท่าง่ายๆที่สุดใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการรับจดจำมันผมว่าผมเป็นคนที่ใช้เวลายากที่จะจำโคเรโอกราฟหนึ่งคือแบบสมมติท่านี้ต่ออะไรเงี้ยจะจำยากแต่ถามว่าให้ทำช้าๆก็พอจำได้แต่เรียกว่าเราอ่ะต้องปูพื้นใหม่มากๆอย่างเช่นการบาวน์
สมมุติเต้นฮิปฮอปมันจะต้องมีเบสิกของฮิปฮอปก็คือบาวก็คืออย่างงี้ปึ๊บผมทำไม่ได้เพราะตัวผมแข็งมากตัวผมแข็งมากผมเบาอย่างเงี้ยไนท์น่าจะเคี่ยนตีผมประมาณปีนึงอะกว่าผมจะเบาได้ถูกว่ามันต้องเบาแล้วคือเดินไปซื้อกาแฟก็คือแบบฝึกเบาไปด้วยผมฝึกเบานานว่าคือเบาเป็นอะไรที่ผมทำไม่ได้จริงๆนะคือแบบว่าผมใช้เวลานานมากกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะทำให้มันถูกต้องเรียกว่าทำให้ถูกต้องดีกว่าก่อนนี้เราทำแบบเก๊กๆกลางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบใช้เวลานานเราเป็นคนแบบเรียนรู้อะไรนานอะแต่ถ้าเข้าใจแล้วคือเข้าใจใช่แต่ว่าเรียนรู้ว่านานมากกว่าจะแบบเก็ตมันอะไรเงี้ยแล้วช่วงที่เป็นเทรนนีตอนนั้นคือยังเรียนอยู่ก็ไหมคะเรียนครับเรียนแต่ว่าปิดเทอมจะได้มีโอกาสมาเป็นเทรนนีแล้วก็พอเอาจริงๆเปิดเทอมบางทีเราก็ยังไม่กลับไปเรียนนะเราอยู่ก่อนแล้วพอเมื่อไหร่ที่มันจำเป็นต้องเรียนเราค่อยกลับไปโชคดีที่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมอยู่ผมเริ่มเรียนปอโทแหละ มันเลยจะไม่ค่อยต้องเข้าคลาสเยอะมากมันจะเป็นเน้นแบบโปรเจกต์แน่ๆเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งนี้แบบทำไงก็ได้ให้ทำสิ่งที่เราชอบแต่ at the same time ก็อย่าทิ้งสิ่งนี้ต้อง responsible กับสิ่งนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แต่คือคุณแม่จะโอเคในการแบบว่า support แบบอ่ะเรื่องบินนะครับบินไปบินกลับแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากคือสมมติบินไปอยู่สักพักนึงก็จะมีแบบว่าคลิปที่แบบว่าทางเพื่อนๆส่งไปหรือคุณครูส่งไปให้เราฝึกให้เราลองร้องลองเต้นโคโรกราฟบางอย่างในเงี้ยแล้วก็บินกลับมาสอบในเงี้ยแล้วก็ค่อยบินกลับไปเรียนใหม่แล้วช่วงไทม์ไลน์ระหว่างที่เราเรียนจบแล้วจบโทแล้วตอนนั้นคือเราทำอะไรอยู่ในวงการคะเพราะว่าตอนเป็นเทนนี้ก็คือยังเรียนโทอยู่ใช่ไหมคะอ๋อใช่ตอนผมจบตอนนั้นผมน่าจะจบช่วงโควิดใช่ผมซึ่งเป็นแอร์ลาสยังตอนนั้นยังเป็นเทนนี้อยู่พอเป็นเทนนี้ปุ๊บมันก็สเต็ปต่อไปมันก็คือจะต้องเดบิวต์เป็นศิลปินถูกปะใช่ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยใช่เราก็แบบมีการแบบความคิดที่ไม่ตรงกันบางอย่างมันเลยทำให้พวกเราต้องออกจากการเป็นเทรนนีมาอะไรเงี้ยใช่แต่หมายถึงว่าแอดลาสทั้งวงคือไปเจอกันตอนที่เป็นเทรนนีหมดเลยครับอืมคราวนี้พอด้วยอาจจะปัญหาอะไรก็ตามแต่ไม่ได้เป็นเทรนนีตรงนั้นแล้วออกมาเราก็เหมือนมาฟอร์มวงกันเองที่นายเข้าใจถูกไหมใช่ครับใช่คือเราก็ออกมาแล้วคือถามว่าแรกก็มีความแบบว่าเอาไงกันดีแบบมีใครอยากไปทำอะไรไหมแบบเออแล้วนี่มีแผนว่าจะไปทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยฟิลเคว้งๆครับทุกคนเคว้งแล้วก็พอมานั่งคุยกันจริงๆก็ทุกคนยังอยากทำสิ่งนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่อยากจะสู้กับมันอยู่ก็เลยคิดว่างั้นเราก็ลองจับมือกันทำดูไหมลองแบบลองดูอีกสักตั้งก็เริ่มเลยก็คือเริ่มจากการที่จองตารางเรียนเต้นเรียนร้องอยู่ด้วยกันแบบก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยช่วงแรกๆที่ออกมาแล้วก็แบบว่าคือช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีค่ายเพราะเราคิดว่าอาจจะไม่มีใครเอาเราก็ได้อย่างเงี้ยเราแบบทำของเราเองเลยทำพรีเซนต์ไปเสนอผมก็จะดูในพาร์ทแบบว่าแบบเอ้ยแบบเราคนวางอะไรยังไงดีภูมิก็แบบดูสตอรี่ของเราว่าเราต้องมีแบบแต่ละคนคาแรคเตอร์ประมาณไหนคือจริงๆทุกอย่างอะ7คนร่วมทำด้วยกันหมดแหละแค่ว่าอาจจะมีบางคนที่อินิชิเอตเยอะกว่ามากน้อยในแต่ละเรื่องว่าตามกันไปมีถึงกระทั่งแบบเริ่มทำเองเลยแต่เพลงออกมาแย่มากนะแต่แบบเริ่มทำเองเลยเริ่มแบบมันทำหลายอย่างครับพี่ทั้งแบบบิวคอนเซปต์ทำพรีเซนต์ตารางซ้อมนี่นั่นลองทำเพลงเองอะไรเงี้ยแล้วมันใหม่สำหรับทุกคนอ่ะเพราะว่าทุกคนแบบไม่เคยทำอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยก็ขำนิดนึกกลับไปว่าก็ยังมีความเด็กอยู่แบบพวกเราอะไรเงี้ยแล้วไปอยู่ XOXO ได้ไงคะมันก็เกิดขึ้นจากการที่ระหว่างนั้นเราก็ได้มีโอกาสเจอกับหลายๆค่ายครับแล้วก็มีทั้งค่ายที่มีเขาอยากได้เราแต่เขาไม่ได้อยากได้ทั้ง7คนเขาอยากจะได้แค่บางคนอาจจะอยากได้2อาจจะอยากได้3อาจจะอยากได้5แต่ไม่มีที่รับ7อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คือตกลงกันแล้วว่าถ้าไม่ไปทั้ง7คือเราก็ไม่ไปใช่เราก็แบบไม่ไปคือมันก็จะมีบางคนที่เสียโอกาสที่มันใหญ่จริงๆนะเลือกไปกับเส้นทางที่เราไม่เห็นอนาคตได้ซ้ำอ่ะใหญ่ขนาดไหนใหญ่แบบไปต่างประเทศอ่ะก็เลยใช้เวลานานแล้วก็โอเคช่วงนั้นเราซ้อมเยอะมากแล้วก็ซ้อมเสร็จแล้วกลับไปอยู่ด้วยกันแล้วก็วางแผนวงปุ๊บตื่นมากินข้าวซ้อมกลับไปวางแผนวงจนวันนึงไปซ้อมที่สตูเต้นแล้วก็เดินผ่านที่น้องชูใจลูกของพี่เอฟฮีโร่เขาก็แบบว่าเต้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาพวกผม7คนก็เดินผ่าน
แบบขึ้นไปชั้นบนอะไรเงี้ยแล้วน้องก็แบบโอ้มองผ่านกระจกแล้วก็แบบเหมือนน่าจะฟีลแบบคุยกับแม่แบบเฮ้ยแม่มีแบบพี่ๆแบบเจ็ดคนแบบเฮ้ยแบบหล่อๆหน้าตาดีอะไรเงี้ยแบบอาจจะแบบฟีลคุยเล่นกับแม่อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เห็นเหมือนกันแล้ววันนั้นเหมือนจะเป็นวันที่พี่อภิโรเขามารับชูใจเขาเลยบอกพี่ก๊อฟว่าเฮ้ยลองขึ้นไปดูน้องๆแบบ7คนข้างบนดูน่าสนใจตอนนั้นเป็นช่วงที่พี่ก๊อฟเขากำลังจะเปิดค่ายไฮคลาวด์ได้มีโอกาสคุยกับพี่เขาปุ๊บผมก็ตกใจแบบเต้นอยู่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่เดินเข้ามาในห้องแบบเขาจะเอามาเอาอะไรพี่ต้องการอะไรครับฟิลแบบให้เต้นให้ดูให้แรปให้ดูให้นู่นนั่นดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบชวนมาทำเพลงเลยลองแบบทำเพลงด้วยกันลองทำเพลงแรกกันวันนั้นเลยเพลงแรกในแบบชีวิตอลาดอ่ะแล้วก็ได้มีเพลงที่เกิดขึ้นมาด้วยนะแบบผมคิดว่าวันนึงน่าจะแบบมีโอกาสได้เปิดให้แบบคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีเพลงนึงที่อลาดเคยทำก็อยากฟังอ่ะใช่อะไรเงี้ยแต่ก็ทำเสร็จปุ๊บก็ระหว่างนั้นก็คือประชุมกับพี่ก๊อฟอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเหมือนผมว่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟเขาอาจจะมองว่าในทางค่ายของเขา High Cloud อาจจะไม่ได้ตอบสนองทิศทางที่อลาดมองขนาดนั้นเขาก็เลยส่งไปให้พี่กอน EXO อะไรเงี้ยวันนั้นก็พาพี่กอนมาแล้วก็พี่กอนก็อยากเห็นว่าเราเต้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเตรียมโชว์เพื่อจะไปโชว์การเต้นหรือเต้นคือให้พี่กอนดูด้วยอะไรเงี้ยให้ทีมหลายๆคนดูช่วงเวลาที่เราซ้อมกันเองก่อนที่จะมาเจอค่ายเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่คะน่าจะครึ่งปีเกือบปีนึงมั้งครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เจ็ดเรียนจบแล้วจบแล้วใช่ถ้าสมมติว่าเป็นคนทั่วไปเรียนจบอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องแบบเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมแต่เราอ่ะก็คืออ่ะพูดตรงๆว่าตอนนั้นก็คือยังไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยใช่ตอนนั้นจับกลุ่มซ้อมกันคือมันแพชชั่นล้วนๆใช่มันมีความเคว้งอยู่ในใจไหมว่าเฮ้ยถ้ามองไปรอบตัวเพื่อนเราก็เริ่มทำงานกันแล้วแต่เรายังเหมือนไม่รู้ทำอะไรอยู่ตรงนี้มันเคว้งครับแต่ว่าผมอ่ะโชคดีตรงที่เราไม่ได้มีภาระข้างหลังที่เราจะต้องวอรี่มากเราโชคดีที่บ้านสปอร์ตการกินอยู่เราได้แล้วเราก็ไม่ต้องแบบไปพวงหลังอะไรมากคือเหมือนตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเราทำแต่ในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบอะเราเลยรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราเจอมันแล้วแบบไม่มีเหตุผลที่จะไม่สู้เพื่อมันอะไรเงี้ยคือเราชอบมาตั้งหลายปีเราทนแค่ปี2ปีไม่ได้หรออะไรประมาณเนี้ยก็แบบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกว่าก็ลองทำดูเอาให้สุดแล้วก็เราก็รักเพื่อนเรามากๆอย่างเงี้ยเราก็ไปให้สุดก่อนจับมือจงกว่าวันนึงจะอาจจะโดนตัดแขนอะไรเงี้ยก็คงต้องรอดูอะไรเงี้ยช่วงที่ไม่มีค่ายมิวออนเคยบอกว่าตอนนั้นแบบทุกคนมาแชร์ความฝันกันได้ไหมว่าแต่ละคนแบบพูดถึงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีถึงมาแชร์ความฝันกันคะเออยังจำได้เลยแบบตอนนั้นนั่งอยู่ในห้องผมฮะตอนนั้นไม่มีที่ไปแล้วแบบแบบทุกคนก็แชร์ความฝัน พูดถึงเรื่องแบบความฝันนะแต่ละคนอยากไปไหนอยากยังไงแล้วแบบแค่ไอเดียเล็กๆแค่คำพูดเล็กๆประโยคเล็กๆนั้นนะมันมาถึงทุกวันนี้ได้ผมแบบรู้สึกว่าว้าวเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันเยอะมั้งครับแล้วก็เราอยากมีเซสชั่นที่เติมไฟให้กันละกันเรามาลองแชร์กันดีกว่าว่าตอนนี้ภาพความฝันของแต่ละคนมันคืออะไรกันผมจำไม่ได้ว่าใครก็แบบเฮ้ยพี่ปิดไฟสร้างอารมณ์แบบเปิดกระดาวไลท์เราต้องผีเหรอและแต่ละคนอ่ะคืออยู่แบบคนละมุมของห้องอ่ะอยู่แบบสมมติห้องก็แบบอยู่คนละมุมให้ครบ7อะไรเงี้ยแล้วก็นั่งแชร์กันเรื่องแบบความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเจตพูดไปว่าอะไรคะจำได้ไหมผมพูดไปว่าความฝันของผมมันคือการที่ได้อยู่บนเวทีที่เป็นคอนเสิร์ตและเรามองมาและเจอพวกเราครบอยู่ด้วยกันครบ7คนนั่นคือความฝันของผมซึ่งวันนี้มันก็เป็นความจริงแล้วเนาะกำลังจะเป็นความจริงมันตื้นตันมากๆแหละเอาจริงไม่คาดคิดว่าจะมาว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นไม่คาดคิดว่ามันจะเรียกว่าผมว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะเร็วหรือไม่เร็วนะแต่แบบมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงๆไม่อยากจะเชื่อได้ซ้ำว่าเรามาเป็นศิลปินไม่อยากจะเชื่อว่าเรามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันแบบมันเกินความคาดหมายของผมทั้งชีวิตเยอะมากพอเราใช้ชีวิตมา20กว่าปีจากการที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำสิ่งนี้แล้วคนหนึ่งได้ทำเยอะมากได้แบบได้เดบิวต์ได้เป็นศิลปินได้ร้องเพลงประกอบละครได้เล่นละครก็คือเป็นดาราคนนึงอะคือแบบทำหลายอย่างที่แบบตกใจมากแล้วแบบแล้วซึ่งความฝันที่อยากจะ
มีคอนเสิร์ตมันจะเกิดขึ้นมันก็แบบผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าผมน่าจะเริ่มร้องไห้ตั้งแต่ตอนวันห้องซ้อมวันแรกแล้วอะไรเงี้ยแต่แค่เจ็ดพูดถึงอ่ะรู้ป่ะว่าตามันเป็นประกายแบบมันมีความสุขอ่ะมันคือที่สุดแล้วอ่ะที่ผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นดอกกุหลาบช่อแรกในวันเดบิวต์ครับมันคืออะไรมันมาจากใครคะจำไม่ได้ 100% แต่ว่าเราจำได้ว่ามีคนให้ดอกไม้เราช่อหนึ่งในวันแรกและเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนชอบเราด้วยว่ะแบบเขาโอเคกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีค่ามากๆเลยตอนนั้นน่ะแล้วเราก็ appreciate กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมากๆเลยแล้วก็เป็นภาพที่ไม่มีวันลืมมากๆมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์เนาะว่าณวันที่เราได้ดอกกุหลาบมันเหมือนสิ่งที่เราพยายามมาทั้งหมดมันมีคนเห็นความตั้งใจของเราแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นใช่ครับมองย้อนกลับไปวันแรกที่เราอยากจะเป็นศิลปินจริงๆอ่ะตอนนั้นจุดเริ่มต้นมันคือยังไงคะมันเหมือนแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าแบบจุดเริ่มต้นของเรามันคืออะไรคือเคยกลับไปนั่งคิดคือเราแบบชอบทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าเสียงเพลงหรือเราชอบฟังเพลงตอนเด็กเรารู้เลยว่าเพลงเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขตอนอนุบาลอ่ะผมนี่แทบจะอยู่แถวหน้าของแบบว่าเวทีโรงเรียนเลยนะคือแบบผมอยู่แบบผมเต้นตรงนั้นผมแบบกล้าแสดงออกมาอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มโตมาเริ่มมาแบบไอ้จุดนั้นที่แบบว่าเราเริ่มโดนล้ออ่ะเราก็ปิดตัวเองมากๆเลยอ่ะจนแบบเราไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าคุยกับคนไม่กล้าสบตาคนอะไรเงี้ยจากที่ตอนเด็กเรายังเต้นหน้าเวทีเลยน้องแล้วว่าแบบเราแทบจะขอเขาด้วยซ้ำว่าแบบขอเต้นหน้าเวทีอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นแบบเราไม่กล้าสบตาคนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไปเรื่อยๆและอย่างที่ผมบอกว่าค่อยๆพิสูจน์ตัวเองค่อยๆดีขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยสิ่งที่ทำให้เราหายรู้สึกแย่มันคือเสียงเพลงอ่ะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเราจะชอบเพลงไหนหรือรู้สึกดีกับเพลงไหนเป็นพิเศษแล้วก็โตมากับการเห็นพี่ๆศิลปินหลายๆคนเรามองเขาแบบเป็นแบบว่าแรงบันดาลใจเราอยากเป็นเขาไอดอลของเจตคือใครคะถ้าถามตอนนี้มันก็พูดยากเพราะว่าผมแบบผมไม่สามารถสโคปให้เหลือแค่หนึ่งศิลปินที่ผมให้เป็นไอดอลของการเป็นศิลปินได้แต่ว่าคนที่เป็นศิลปินที่เป็นไอดอลในเชิงแบบแรงบันดาลใจให้แบบชีวิตเราดีคือพี่โอ๊ตผมเคยพูดแบบหลายครั้งแล้วอันนี้พี่โอ๊ตปาโมทเหรอใช่ในมุมไหนคะเพราะว่าเขาคือคนที่ทำให้เราดีขึ้นตอนที่เรามีภาวะพวกแบบ depressed แล้วก็พวกแบบ disorder อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเรารู้จักพี่โอ๊ตส่วนตัวหรือว่าเราเสพผลงานของเขาเสพผลงานเขาครับและทำให้คือตอนนั้นตอนที่ผมเป็น binge eating disorder ทุกอย่างมันแย่มากแย่จนเราแทบจะเกือบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วด้วยซ้ำผมไม่สามารถฟังเพลงแล้วรู้สึกดีได้ผมไม่สามารถดูหนังหรือดูคลิปอะไรแล้วเรารู้สึกดีกับมันได้เลยโทรคุยกับแม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้อะไรทำให้อยู่ดีได้ไปเจอคลิปนึงของพี่เขาแล้วก็ได้เริ่มดูเอ้ยเราไม่ได้ความรู้สึกนี้มานานความรู้สึกที่รู้สึกดีรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยก็เริ่มค่อยๆดูมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่าตอนนั้นเราไม่ได้ฟังเพลงอื่นเราไม่ได้ดูอะไรนอกจากดูโค้ดครูนะครับแล้วเราก็แฮปปี้ขึ้นมากแล้วก็เราเริ่มค่อยๆแบบคุ้นชินกับความเป็นพี่โอ๊ตเขาแล้วเราก็เห็นเขาร้องเพลงขึ้นในบล็อกเขาว่าก็จะมีที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตมีที่เขาแบบร้องเพลงมีที่เขาทำเบื้องหลังนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็แบบเห็นแล้วแบบอุ้ยแบบดีจังแบบเราชอบทุกอย่างที่แบบเป็นเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบผูกพันแหละผูกพันมันอาจจะยิ่งผูกพันเป็นพิเศษเพราะว่าเขาฉุดเราขึ้นสำหรับผมนะเขาฉุดผมขึ้นจากจุดที่ผมแย่ที่สุดในชีวิตมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเขามีบุญคุณกับเราพอซัมฮาวผมรู้สึกอย่างนั้นกลับมาที่ความเป็นแอดลาสก็คือนอกจากแบบพวกคุณจะรักกันมากพวกคุณก็ยังมีกิจกรรมที่แบบว่าน่ารักมากเลยนะไม่ค่อยเห็นเด็กผู้ชายอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรแบบเนี้ยจะมีการวงกลมกันคือขอโทษ1คนขอบคุณ1คนมันคือยังไงคะช่วงเมื่อก่อนจะมีโอกาสได้วงกลมบ่อยเพราะว่าเราไม่ได้งานเยอะเท่าทุกวันนี้อะไรเงี้ยช่วงก่อนก็จะคือถ้าเรารู้สึกว่าพวกเราเริ่มมีปัญหาอะไรบางอย่างของแต่ละคนอ่ะมันจะเริ่มมีปัญหา
หรือว่าเราไม่ได้คุยกันนานเราจะต้องมีวงกลมแต่ละคนพูดว่าตอนนี้ใครรู้สึกไม่โอเคกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ไล่พูดไปอะไรเงี้ยแต่ซะส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นของการวงกลมอ่ะมันจะเกิดขึ้นจากการที่มีเรื่องบางอย่างที่มีคนทะเลาะ กันอะไรเงี้ย อันนั้นจะเป็นแบบประเด็นหลักประเด็นหลักที่จะแบบทำให้เกิดวงกลมแต่มันก็มีบางทีที่ไม่ทะเลาะเลยนะแต่ว่าแบบเฮ้ยมึงไม่ได้คุยกันนานแล้ววงกลมหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็น2รูปแบบเนาะวงกลมแบบแรกคือเคลียร์ในเรื่องที่มีปัญหากันแต่วงกลมแบบ2อ่ะแชร์ความรู้สึกตอนนี้อย่างเช่นแบบเอ้ยมึงกูไปเจอสิ่งนี้มาแบบล่าสุดกูแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอจบการแบบเคลียร์ปุ๊บอ่ะเราถึงจะค่อยแบบว่าขอบคุณและขอโทษใครก็ได้แบบขอบคุณเรื่องเล็กๆก็ได้อย่างเช่นแบบเนี่ยขอบคุณนะที่เมื่อเช้าสมมุตินะครับเออวินซื้อกาแฟมาให้พี่อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบขอโทษที่แบบว่าขอโทษที่เมื่อคืนลืมตอบไลน์อะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้เลยแต่ว่าแบบว่าทำไวอะไรเงี้ยใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องประเด็นบ้างแบบมันจะมีแหละผมว่าไม่มากก็น้อยเรื่อยๆซึ่งการทำวงกลมกันมันให้อะไรกับเราอะค่ะผมมองว่ามันทำให้เราเคลียร์บางอย่างต่อให้มันเป็นเรื่องเล็กอะมันรู้สึกเคลียร์นะมันรู้สึกแบบบางอย่างเรารู้สึกว่าไม่ต้องพูดก็ได้แต่พอพูดไปปุ๊บเอ้ยมันรู้สึกว่าเราเคลียร์กับคนนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเรารู้จักคนนี้มากขึ้นเราจะค่อยๆรู้จักเพื่อนมากขึ้นเรารู้สึกว่าข้างในมันไม่มีอะไรอะเพราะว่ามันได้พูดออกไปหมดแล้วคือเหมือนปัญหาบางอย่างพอมันไม่พูดมันอาจจะสะสมไปเป็นปัญหาใหญ่ได้เนาะแต่พอมันได้เคลียร์ก็ดีเหมือนกันเนาะใช่ซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันก็มีหลายๆครั้งที่ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ในหนึ่งวงกลมมันก็จะมีบางทีก็วงกลมสองรอบสามรอบสี่รอบมันก็มีเหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าวงกลมครั้งเดียวเรื่องจะหายมันทำไม่ได้เรื่องบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในการแบบเคลียร์มันอะไรเงี้ยการที่แอดลาสมีสมาชิกที่อายุต่างกันอย่างเงี้ยมันทำให้เราต้องวงกลมกันบ่อยขึ้นปะผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เรามีปัญหากันแหละเพราะว่าในเรื่องของความคิดด้วยความที่เราแบบว่ามาจากต่างแบบต่างถิ่นมากๆเติบโตมาต่างรูปแบบมาๆ7คนเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบบางอย่างเราแบบเฮ้ยทำไมมึงมีความคิดแบบนี้ทำไมมึงทำแบบนี้ทำไมมึงจะแสดงแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลาพอสมควรช่วงแรกจะวงกลมเยอะเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจกันเท่าทุกวันนี้ที่เราเข้าใจแหละคือแค่แบบมองตาแบบได้ยินเสียงรู้และเข้าใจและรู้และอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆใช่ไนท์เคยให้สัมภาษณ์ว่าแอนลาสคือวงที่อ่อนแอหรอเป็นคนที่ไงร้องไห้ง่ายหรอเป็นทั้งวงไหมแบบอ่อนแอในเชิงแบบว่าเซนซิทีฟขี้น้อยใจอะไรประมาณนั้นมากกว่าเป็นคาแรคเตอร์ทั้งวงเลยหรอเป็นโดยรวมคาแรคเตอร์โดยรวมแต่ก็ไม่ทุกคนนะผมว่าไม่ทุกคนน้อยใจเพราะแคร์และใส่ใจกันมากๆมั้งมันเลยทำให้แบบว่าพอโดนอะไรก็อาจจะยิ่งรู้สึกหรือว่ายิ่งอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยผมมองนะแต่ก็จะไม่ใช่ทุกคนคือทุกคนจะมีแบบความอ่อนแอแตกต่างกันอะไรเงี้ยใช่หลังจากที่เข้ามาอยู่ค่ายแล้วแน่นอนว่าแบบทุกคนก็คือเป็นเทรนนีเนาะมันก็ต้องผ่านการฝึกการอะไรมาระดับนึงแต่การจะเดบิวต์เป็นศิลปินจริงๆอ่ะตอนนั้นมันมีความกังวลอะไรไหมคะกังวลเยอะเลยครับกังวลหลายอย่างแบบกังวลว่าเราจะมันจะโอเคไหมแบบผู้คนจะแบบการตอบรับเขาจะยอมรับไหมนี่นั่นอ่ะมันก็กลัวไปหมดแหละแต่ว่าผมมองว่าณเวลานั้นอ่ะความกลัวมันถูกกลบไปด้วยความดีใจที่ในที่สุดเราได้เดบิวต์7คนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าณตอนนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าคราวนี้พอเดบิวต์มาแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับแฟนคลับส่วนหนึ่งไม่รู้ว่าเรียกตัวเองเป็นแฟนคลับได้หรือเปล่าเขาว่าตั้งมาตรฐานว่าเราจะต้องเหมือนกับวงอีกวงนึงในค่ายของเรานั่นก็คือ 4EVE ครับประมาณว่ายังเต้นไม่แรงเต้นไม่พร้อมกัน 4EVE ทำได้ดีกว่าโดนเปรียบเทียบกับ 4EVE แบบเนี้ยตอนนั้นมันความรู้สึกที่มันมาถึงเราอ่ะมันขนาดไหนผมมองว่าคือแน่นอนมันคงไม่ได้รู้สึกแบบอุ๊ยดูเห็นแล้วดีใจหรือนี่ขนาดพี่แนนพูดอะยังรู้สึกแบบมันยังมันยัง
จุกอ่ะมันรู้สึกแต่ว่าผมอาจจะรู้สึกว่าโอเคในเชิงที่ว่าเราก็เทคสิ่งที่เรารู้สึกมันจริงก็พออย่างเช่นแบบไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันจริงขนาดนั้นเราก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าอะไรที่มันจะดีขึ้นได้ถ้าแบบอาจจะเต้นพร้อมได้มากขึ้นหรือว่าเต้นแรงได้มากขึ้นก็จะทำมันแต่ว่าที่เหลือความเนกาทีฟแบบไม่เอามันเข้ามาพอรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่คอมเมนต์แย่นเดียวอะแบบเขาชมเราตั้ง 20-30 อันทำไมเราต้องมานั่งฟังแค่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราไปเป็นเกสในคอนเสิร์ต4 Eve มันมีคอมเมนต์ว่าไปคอนเสิร์ต4 Eve เพื่อดู4 Eve ไม่ได้ไปดู Atlas หรือคอมเมนต์ที่บอกว่าคอนใหญ่ทั้งทีแฟนคลับโคตรจะรออยากเห็นอะไรใหม่ๆบ้างให้เด็กในวงไปชวนเพื่อนในวงการมาขึ้นก็ได้ตื่นเต้นกว่าอีกไม่ใช่ว่าวงในค่ายไม่ดีนะแต่มันบ่อยเหมือนขายโปร Buy One Get One นึกออกไหมหรือบางคนบอกว่าพอรู้ว่าเป็น Atlas คือตัดความตื่นเต้นไปเลยนี่คือแรงมากนะครับครับมันเดี๋ยวปันถามก่อนไอ้คอมเมนต์อันเนี้ยมันไปถึงเราไหมถึงได้เห็นได้เห็นเราได้เห็นแหละเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นอยู่พอสมควรอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็มันรู้สึกแย่ครับเขาก็คงไม่ชอบเราแหละผมมองนะอาจจะไม่ได้ถึงกับเกลียดแต่ว่าก็เขาคงมีความคาดหวังของเขาอะไรเงี้ยผมมองว่าบางอย่างที่เขาพูดมันก็ make sense นะสำหรับผมอะบางอย่างที่เขาพูดแบบว่าเหมือนความตื่นเต้นมันหายไปพอรู้เป็นแอนลาร์อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็เข้าใจได้เราพยายามจะทำความเข้าใจในความคิดเขามากกว่าแต่ถามว่าเสียใจไหมเราเสียใจแล้วล่ะก็พยายามจะเข้าใจเขาแต่ว่าก็จะไม่ได้เทคความเนกาทีฟพอเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วสัดส่วนมาเขาชอบก็จบไม่อยากจะไปแคร์คนสดไม่เชิงไม่แคร์เรารับฟังแต่ว่าเราไม่อยากเอาความเนกาทีฟของคุณมาใส่ตัวเราเพราะว่าไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็เลือกที่จะไม่เอามาแค่นั้นเออแต่ก็ดูเหมือนแฮนด์เดิลได้ดีนะกับพวกคอมเมนต์อะไรเหล่านี้แฮนด์เดิลได้ครับแฮนด์เดิลได้ใช่กับบางเรื่องงั้นถามต่อมีเรื่องไหนไหมที่แฮนด์เดิลไม่ได้มันก็จะมีบางอย่างที่เขาน่าจะไม่ชอบผมแล้วก็ไม่ชอบเอนเนอร์จีบางอย่างที่ผมทำส่งออกไปหมายถึงว่าตัวเจ็ดใช่เขาเลยว่าผมเหมือนแบบว่าแล้วก็แท็กผมแต่ว่าให้ผมเห็นคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นนะแต่เราก็ไม่รีแอคอะไรกลับไปซึ่งคำพูดมันก็แรงมากๆแบบแรงจริงๆอะไรเงี้ยก็มีรู้สึกแต่พยายามจะไม่เทคมันที่ว่าแรงคือด่าออกมาด้วยความไม่ได้มีเหตุผลหรือว่ามันเป็นประมาณไหนเหมือนแคปหน้าผมอะแล้วก็ลงแล้วก็บอกว่าดูดีตรงไหนแบบชอบอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอะไรประมาณนั้นเหมือนฟิลแบบว่าสมมติมีแฟนคลับเขาชิปมีการชิปมันเกิดขึ้นเขาจะแบบว่าไม่มีแบบคนแบบผมมีข้อดีตรงไหนทำไมถึงมาชิปแบบผมไม่คู่ควรหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะโดนเครื่องนั้นอะเรารับได้นะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นมุมมองที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราเขามองเราไม่เหมาะสมเขามองเราดูไม่ดีเข้าใจได้แต่จุดที่ผมมองว่าแรงอ่ะคือว่าผมโดยการ DM ไปหาแม่ผมผมว่านั้นผมแบบว่ามันไม่โอเคใช่แต่ว่าก็ไม่อยากจะเลือกที่จะ take action กับมันอยู่ดีใช่แล้วคือหมายถึงว่าแม่ก็มาเล่าให้เราฟังว่ามีคน DM มาแบบนี้ใช่ครับซึ่งข้อความที่ DM ไปก็คือเหมือนที่แท็กเราแล้วก็ว่าเราใช่บางอย่างก็แรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเราอ่ะไม่เรารู้สึกว่าว่าเราได้แต่ว่ามาว่าเราใส่แม่เราไม่ใช่เรื่องและแม่ผมรักผมมากอ่ะเขาจะต้องรู้สึกยังไงกับการที่ยูมาว่าลูกไอซ์ใส่ไอซ์อะไรเงี้ยผมแบบรู้สึกว่าไม่โอเคมากใช่ผมรู้สึกว่าถ้าไม่ชอบกันหรือไม่แลกกันก็ส่งมาผมตรงๆเลยแบบโอเคกว่าคิดว่าอะไรทำให้จากเด็กที่ไม่ได้มีความมั่นใจเลยแล้วก็เหมือนกับต้องใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวตลอดเวลามาเป็นเจ็ดวันนี้ที่คอมเมนต์แย่ๆก็ทำอะไรเราไม่ได้อะไรคือสิ่งที่มันปลดล็อกเราหรือว่าอะไรคือสิ่งที่เราไว้ใช้เป็นแก่นเพื่อรับมือกับข้อความแย่ๆหรือการถูกบูลลี่ค่ะผมรู้สึกว่าผมเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะในชีวิตมั้งครับคนภายนอกอาจจะมองว่าชีวิตผมดีเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ผ่านอะไรมาอย่างเงี้ยซึ่ง
เอาเข้าจริงๆแล้วผมผ่านอะไรแย่ๆมาเยอะมากในชีวิตในทุกๆแง่ของมันอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเรื่องตัวเองเรื่องที่บ้านเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมทุกอย่างผมแบบในแล้วก็เรื่อง relationship คือแบบว่ามันผ่านแบบเรื่องที่มันแย่มากๆจนเหมือนร่างกายผมอะมีระบบแบบออโต้ดีเฟนซ์อะแบบป้องกันแบบป้องกันที่แบบแรงมากอะคือผมจะแบบหลายๆอย่างที่มันแย่หรือเนกาทีฟเข้ามาเหมือนทั้งระบบร่างกายระบบสมองมีการแบบรีเฟกทุกอย่างออกไปเพราะเรารู้สึกว่าเราเคยเจอหนักกว่านี้เคยเจอแย่กว่านี้ความรู้สึกเราเคยดิ่งกว่านี้เรื่องแย่ๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะมันหล่อหลอมให้ผมเป็นคนที่แบบไม่กลัวกับอะไรที่มันแย่ๆจะเกิดขึ้นอีกอะสมมติอะถ้าวันนี้มีเรื่องแย่เราอาจจะไม่เสียใจกับมันแต่เรื่องแย่วันนี้มันจะไปเพิ่มเกราะของผมอีกเรื่อยๆยิ่งเจอเรื่องแย่ก็ยิ่งเพิ่มเกราะเพิ่มเกราะเพิ่มเกราะมันก็ไม่เป็นไรวันนึงเราก็แบบแย่ขนาดไหนก็เข้ามาดีก็แบบอ่ะรู้สึกเสียใจแป๊บนึงอยู่มาเป็นเกราะให้ไอแค่นั้นเลยผมรู้สึกว่าที่ผมรับได้เพราะว่าผมก็ผ่านอะไรที่มันแย่มาเยอะพอสมควรเหมือนกันมีอีกคอมเมนต์นึงค่ะน่าจะเป็นแอนตี้แฟนแหละหนักสุดคือบอกว่าในค่ายเนี่ยมีแค่โฟอีฟก็พอไม่ต้องมีแอดลาสมันกระแทกใจเราไหมหรือว่าก็เป็นอีกคอมเมนต์แย่ๆนึงที่เราก็เลือกที่จะปล่อยผ่านก็ใช่ก็เป็นอันนึงที่เราก็อยากจะมันก็รู้สึกแย่นะครับทุกอันที่พูดมามันก็รู้สึกแย่หมดมันรู้สึกแย่ไปแล้วมันไม่ได้อะไรผมรู้สึกว่าเอาตรงๆนะผมโคตรไม่อยากให้ค่ากับคนที่แอนตี้เราขนาดเนี้ยผมมองว่าอยู่ไม่ชอบอยู่ไม่เห็นจำเป็นต้องเปล่าประกาศให้โลกได้รับรู้ก็ได้มั้งบางทีเรารู้สึกนะเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบแชร์เนกาทิวิตี้ให้คนอื่นอ่ะให้สังคมได้รู้ว่าเราแชร์แต่เรื่องโพซิทีฟก็ได้ไหมคือต่อให้คุณอยากจะแชร์ในมุมที่มันออปเปอร์เซตอ่ะอยู่ก็ใช้คำพูดที่ดีกว่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าถ้าอยู่ไม่ฟิลเตอร์มาให้เราก็จะไม่ฟิลเตอร์ความคิดให้คุณเราจะไม่แบบเอาอะไรไปใส่คุณทั้งนั้นผมรู้สึกนะมันรู้สึกเสียใจแต่ณขณะเดียวกันผมมีออโต้ดีเฟนซ์อะผมรู้สึกว่าเรื่องของยูก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอะรับได้ปะล่ะคือบอกว่าก็คือแบบเราจะทำไงเราจะทำไงอะไรเงี้ยแล้วจะบ้าเหรอทั้งค่ายจะให้มีแค่วงเดียวเขาจะอยู่ยังไงใช่เขาต้องมีหลายวงผมว่ามันทำไม่ได้หรอกผมว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีไม่ผมว่าเผื่อหลังจากเทปนี้ผมมีคนว่าผมมากอีกเดี๋ยวซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราโอเคอะไรเงี้ยเราแบบเข้าใจอะไรเงี้ยแต่มันมาแต่คอมเมนต์ใช่ไหมหมายถึงว่าเวลาไปตามงานเนี่ยยังไม่เคยเจออะไรที่แย่ๆแอดแท็กเราไม่มีโดยตรงไม่มีอย่างถ้าได้เรกมากสุดก็จะเป็นพวกแบบที่แท็กเราตามแอปอะไรเงี้ยใช่ DM มาอะไรเงี้ยอย่างเจตอะเจตมีระบบป้องกันตัวเองงั้นขอถามเผื่อไปในแบบสมาชิกคนอื่นของวงว่ามีใครไหมที่อาจจะไม่ได้มีระบบป้องกันตัวเองแบบที่เจตมีแล้วก็รู้สึกหวั่นไหวไปกับพวกคอมเมนต์ลบๆแบบนี้แล้วถ้ามีเราในวงเราช่วยกันยังไงวะคะผมว่าสิ่งที่ในวงช่วยกันทำอะคือในวงอะเอาสิ่งเนี้ยมาดั้มลงไว้ในวงแล้วก่อนคือแบบว่าอยู่ระบายมารู้สึกอะไรระบายพูดออกมาจะร้องไห้ก็ได้จะทำอะไรพูดมันออกมาให้หมดหลังจากนั้นน่ะสิ่งที่เราจะทำคือเราจะแต่ละคนน่ะจะพูดความคิดของตัวเองขึ้นมาอะไรก็ได้แล้วสิ่งนั้นน่ะมันจะค่อยๆฮีลคนคนนี้แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอคอมเมนต์ที่มันแย่ขนาดที่คนนึงจะต้องมาดําขนาดนั้นเราเคยเห็นว่าแบบมึงไม่ต้องคิดมากก็แบบมีอีกตั้ง100คนที่ชมเราอะไรเงี้ยแต่อย่างสิ่งเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างในเชิงแบบว่าแอดลาร์ดคนหนึ่งเจอเรื่องที่แย่สิ่งที่ทำคือมาทิ้งไว้กับอีก6คนนั่นคือสิ่งที่เราทำสิ่งที่ล่าสุดผมก็เพิ่งทำเหมือนกันถ้ายอมรับตรงๆเพราะว่าแอดลาร์ดคือเซฟโซนของผมที่ผมสามารถระบายทุกอย่างออกมาได้จุดสูงสุดของแอดลาร์ดคืออะไรคะต้องในมุมของผมคนเดียวนะผมว่าคงได้ไปทัวร์ต่างประเทศมั้งครับคิดว่าแบบอาจจะแค่เอเชียทัวร์ก็ได้ไม่ได้ถึงแบบ world tour อะไรเงี้ยคิดว่าแต่ว่าแอนลาร์ดก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่เดือนสิงหาคมครับวันที่3จัดที่ไหนคะจัดที่ Thunderdome ครับผมใช่ตอนนี้ซ้อมไปถึงไหนยังไงบ้างคะ
ก็เรียกว่าอยู่ในกระบวนการการ planning ใดๆเพราะว่าก็มีหลายอย่างที่ต้องทำเนาะในการแบบทำคอนเสิร์ตว่าจะเป็นแบบเตรียมแบบว่าเตรียมเพลงบางอย่างอาจจะเป็นทั้งเพลงของ Atlas และเพลงที่ไม่ใช่ของ Atlas อะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบว่ามีการ prepare บางอย่างมีการแบบมีคอนเซ็ปต์บางอย่างที่เราอาจจะต้องค่อยๆเตรียมมันใช่สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับเจ็ดคนนี้บ้างคะมีอะไรอยากพูดกับตัวเองบ้างผมอยากจะพูดว่า congrats มั้งครับเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเราอยู่ในจุดที่เราพอใจเราพอใจกับทุกอย่างแบบอาจจะเป็นเพราะผมไม่ใช่คนที่มีความแบบว่าคาดหวังอะไรที่สูงอ่ะผมไม่ได้เป็นคนที่แบบมีฝันที่แบบอุ๊ยผมอยากแบบเวิลด์ทัวร์ครับคือถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ดีถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรผมแบบไม่ได้แบบเป็นคนที่มีความคาดหวังสูงอ่ะเพราะฉะนั้นแบบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมันคือดีแล้วอย่างที่ผมเคยให้คำพูดว่าผมตายได้แล้วคือมันเป็นคำพูดที่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่อย่าเพิ่งตายนะแต่ขอให้มีคอนเสิร์ตอะไรก่อนผมจึงขอแป๊บนึงขอให้มีคอนเสิร์ตอะไรก่อนดีแล้วก็ห้ามตายคือเรารู้สึกว่าทุกอย่างเราแบบว่าเราได้ทำเราได้มีโอกาสได้ทำอ่ะทั้งแบบเป็นศิลปินทั้งร้องเพลงไม่ประกอบละครเวทีที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้ทำด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมีคอนเสิร์ตเดียวอันล้านอะไรเงี้ยมันเกินจริงมากผมเลยรู้สึกว่าถ้าอยากจะพูดกับตัวเองอ่ะcongrats ดีใจด้วยดีใจด้วยที่แบบอยู่มาอยู่จุดนี้ได้อะไรเงี้ยงั้นขอเพิ่มอีกอย่างนึงในฐานะที่เราได้ผ่านสิ่งแย่ๆในชีวิตมาพี่นันเชื่อว่ามันคงจะยังมีเด็กอีกหลายๆคนแหละที่ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะผ่านไปแค่ไหนแต่มันก็จะต้องมีคนที่แบบเป็นเหยื่อได้รับคำพูดไม่ดีถูกบูลลี่ต่างๆไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเงี้ยเจตอยากบอกอะไรเขาบ้างในฐานะที่เราผ่านมันมาได้หมดแล้วอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปสนใจผมว่าโอเคมันยากเนาะเพราะว่าเอาจริงตอนนี้ผมพูดในฐานะที่ผมโตแล้วผมผ่านเรื่องราวมามากมายแต่ณตอนนั้นที่เราไม่ได้ผ่านอะไรมาเยอะมันก็ยากแหละที่เราจะแบบไม่รู้สึกหรือว่ามองข้ามมันอะไรเงี้ยคือสิ่งที่อยากจะให้เขารู้สึกคืออยากให้เขามั่นใจแล้วก็รักในตัวเองอะคือเอาจริงป่ะเมื่อไหร่ที่แบบอยู่มั่นใจและรักในตัวเองอะจะไม่มีอะไรทำอะไรอยู่ได้เลยเพราะว่าอยู่จะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มีผลดีต่อชีวิตอยู่เลยอ่ะกลับมาคุยกับตัวเองเยอะรักตัวเองให้เยอะคำพูดของคนถ้ามันไม่ดีอ่ะไม่จำเป็นต้องเก็บมันเลยอ่ะมุ่งมั่นกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขพอถ้าอยู่รักตัวเองอยู่จะทำให้ตัวเองมีความสุขโฟกัสแค่ตรงนั้นแต่ผมว่าเด็กสมัยนี้แข็งแรงขึ้นเยอะนะเพราะว่าโซเชียลทุกอย่างมันว่าล่อหลอมให้แบบเด็กสมัยนี้แข็งแรงมากแต่ถ้าเกิดมีใครที่เจอภาวะนี้อยู่ก็รักตัวเองให้มากๆแล้วก็ผมว่ารักตัวเองให้มากน่าจะเป็นสิ่งที่ผมจะให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มันเนกาทีฟเข้ามาจงเชื่อไว้มากๆว่าสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตคุณจะทำให้วันหนึ่งคุณเติบโตมาแบบแข็งแรงมากขึ้นตอนนี้ไม่เล่น IG เป็น private แล้วเนาะไม่ครับไม่เล่นทำไมตอนนั้นถึงเล่นเป็น private อ่ะเมื่อก่อนอะเหรอก็คงไม่อยากให้ใครเห็นเนาะมากมั้งไม่รู้เหมือนกันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วเนาะใช่เป็นแค่ช่วงหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยอยากให้ใครเข้ามาอาจจะเป็นเพราะเบสเดิมเป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วเนี่ยผมคนอินโทรเวิร์ตมากก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้ใครเข้ามายุ่งอะไรมากมายใช่ย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมีพูดถึงเอลิสมาเป็นระยะงั้นสุดท้ายท้ายสุดจริงๆอยากบอกอะไรกับเอลิสบ้างคะอยากจะขอบคุณที่รักเราขนาดนี้เรารู้สึกว่าเอาจริงที่ผมพูดคำว่าเราสัมผัสได้ว่าเขารักเราคือสัมผัสได้จริงๆนะคือเหมือนแบบว่าเราไม่อยากเชื่อว่าเขาจะทุ่มเทกับเรามากขนาดนี้แล้วผมเองก็ไม่เคยได้รับความรักอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอยากจะขอบคุณที่ทำให้เรารู้สึกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองมากกว่าครับบางทีผมรู้สึกว่าสมมติโอเคเรารู้ว่าเขาอยากเจอเราหรือว่าบางงานเขาอาจจะแบบมาหาเราบ่อยหรือว่ากลัวว่าจะป่วยมากกว่ากลัวจะว่าจะแบบเกิดอะไรขึ้นแบบไม่สบายหรืออะไรเพราะว่ามาหาเราติดกันทีอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของ
รายจ่ายเนาะอย่าให้มันแบบว่ามีกระทบกับตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงสุดท้ายจะช้าจะเร็วก็ได้เจอเราแหละก็แบบรู้ว่าอยากเจอแต่ยังไงอย่าให้ตัวเองมีปัญหากับทั้งชีวิตตัวเองแล้วก็กับทั้งที่บ้านอะไรเงี้ยครับใช่อยากให้แบบทุกคนมีความสุขโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณเจตมากๆเลยนะคะที่มาคุยกันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดีใจที่แบบได้คุยแล้วก็ได้รู้ในแบบหลายๆเรื่องราวที่เอาจริงถ้ามองภายนอกอ่ะก็คือจะคาดไม่ถึงเลยว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับเรามาคุยกับเราได้แบบนี้นะคะใน Fandom Deep Talk เป็นอีกหนึ่งรายการที่เราจะเชิญศิลปินมาพูดคุยอีกด้านที่เป็นมุมเฟลๆของเขามุมที่หลายคนอาจจะไม่รู้เผื่อว่าฟังแล้วอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าจริงๆเราตั้งใจว่าเราอยากให้คนที่รักศิลปินคนนั้นอยู่แล้วพอได้ฟังเรื่องราวมากขึ้นก็จะรักเขามากขึ้นในแบบที่เขาเป็นจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะร้าน Land Coffee Bar ค่ะส่วนที่ที่เราถ่ายทำกันอยู่นี้นะคะเรามีจัดนิทรรศการ Hall of Fame ของ Jet Atlas ด้วยสำหรับเอลิสที่อยากจะเข้ามาดูเนี่ยก็เข้ามาที่ร้าน Land Coffee Bar นะคะได้ตั้งแต่วันที่23ถึง28เมษายนเวลา9โมงครึ่งไปจนถึง5โมงครึ่งเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอยากให้เราเชิญใครมาพูดคุยอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะสำหรับใครที่ดูเทปนี้แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพูดคุยกันนะคะอย่าลืมติด Hashtag Fandom Deep Talk นะคะแล้วก็ Hashtag Fandom Deep Talk X7Atlas ด้วยนะคะ กลัวสายตาคนอื่นอันนี้จะเป็นตอนสมัยเด็กๆเลยคือแบบผมจะคุยกับผู้หญิงไม่ได้ทำไมคุยไม่ได้เรากลัวไม่รู้เหมือนกันทำไมกลัวจริงๆนะผมอะเพื่อนเคยล้อว่าไอเนี้ยอยู่ใกล้ผู้หญิงไม่ได้ตัวสั่นจริงหรอซึ่งจริงแบบเมื่อก่อนแบบสมมติเป็นผู้หญิงผมจะแบบโอ้ยเงี้ยผมจะแบบหลบตาแล้วแบบเขาคุยด้วยผมก็จะตอบแบบอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมแบบเหมือนพอเรามองแล้วจะแบบอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจแต่กับเพื่อนผู้ชายไม่เป็นแต่ตอนนี้หายแล้วแหละหายแล้วย้อนกลับไปวัยเด็กเด็กชายภัทรไพบูลย์ภัทรไพบูลย์ชื่อเล่นชื่อเชอร์แตมน้องเชอร์แตมครับน้องเชอร์แตมชื่อค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆยิ่งเราโตขึ้นก็มีเจตบ้างมูแตมบ้างอะไรแล้วแต่มูแตมที่แฟนคลับเรียกอย่างในพรีเซนต์คือมันต้องมีอะไรบ้างเวลาพรีเซนต์วงแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไง7คนนี้มีคาแรคเตอร์ไหนลองเล่าสิแต่ละคนเป็นยังไงตอนนั้นจำไม่ได้ตอนนั้นของเจ็ดคนเดียวก็ได้เราตอนนั้นเราเล่าเป็นสถานที่คือสมมติคนนึงมีสถานที่เป็นที่ไหนที่อธิบายตัวเองของผมมันจะเป็นในห้องแลบเพราะว่าด้วยความที่สิ่งที่ผมเรียนมาแล้วก็เป็นคนที่แบบทุกอย่างอิงจากแบบหลักเหตุและผลแล้วก็การทดลองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่แบบแต่ละคนก็มีแบบสถานที่แตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ในวัย27ใช่ไหมคะกำลังจะ27แล้วครับกำลังจะ27มีอะไรที่เรากลัวไหมตอนนี้กลัวงูกลัวความสูงกลัวงูความสูงครับผู้หญิงกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวแล้ว